วันนี้คิดถึงแต่สมัยก่อนคิดถึงทางบินทบาทสมัยก่อนสมัยก่อนทางบินทบาทข้ามทางนี้ทำสะพานข้ามเดินไปนี่ข้ามไปนี่ตรงคนทางบินทบาทเปลี่ยนหลายครั้งครั้งแรกทีเดียวไปนี่ข้ามไปวังน้ำอ่างขึ้นไปบนไปดำดานหินไกลทำไมจึงไปทางนี้เพราะมันทางนี้มันเป็นป่ารกไปไม่ได้ไปดำดานหินไปดำริมดานหินเนี่ยแล้วก็ไปลงนู้นลงทางนู้นทางบรรณาชนขึ้นภูกกบากใหญ่ไม่ตะบากใหญ่ใหญ่เพียงกระทั่งชื่อเสียงโด่งดังในเขตแถวนี้ใครก็รู้จักกกมงใหญ่กกบากใหญ่ถึงกกบากใหญ่ก็คือเลี้ยวลงบ้างต่อมาก็ทำทางใหม่ทำทางใหม่ก็ต่ำเกินไปยามน้ำต้องลุยน้ำไต่หน้าไม่เอาเข็มลงไปนู่นไต่วัดไปนู่นน่ะนะพอก่อนยามน้ำต้องลุยน้ำช่วงนั้นวัดบ้านไม่เป็นวัดหรอกเป็นป่าเป็นวัดร้างบิณฑบาตเข้าทางโน้นเข้าไปก็เข้าไปทางวัดนี่นะเข้าเฮือนอีตาจันพ่นบ่ตาเฮือนตาจันพ่นไปนั่นแล้วก็ไปเฮือนเขายมเบอร์นกไปหันเรียวไปนั้นไปเพื่อนนกพิมไปเพื่อนยมชายยมชายมานี่ไปเพื่อนด้วยยมชัดไปอ้อมก็กลับมาก็เดินผ่านนาวัดนะลงไปนู่นเลยขึ้นมาคนใส่บาตรระหว่างนั่นหมู่บ้านก็ประมาณสัก50หลังคาเรือนในหมู่บ้านมีแต่ต้นกล้วยมีแต่สวนกล้วยป่ากล้วยส่วนมากเป็นกล้วยตีกล้วยตีมันหวานสุกละหวานกล้วยน้ำว่าเขาเรียกกล้วยเปลือกบางกล้วยน้ำว่าไม่ถึงส่วนมากมีอยู่แต่ส่วนมากเป็นกล้วยตีใบนั้นหนากล้วยตีแล้วก็กล้วยนั่นก็มีอยู่คือกล้วยพะโล้กล้วยพะโล้ลักษณะกล้วยตีแต่มันใหญ่ใบก็หนาเหมือนนะฮะก็โดนก็สักลูกนึงก็สบายแล้ววันนั้นแต่ก่อนมันใหญ่พะโล้จริงๆวันนี้เดินไปทางครัวเห็นอยู่กล้วยพะโล้แต่ไม่ใหญ่มีซุกแล้วก็มีตะไคร้จอนกระแตกินตัวเล็กๆ
ห้วยแล้ววันนี้ก็มีก้อนโคลสเตอรอลไปบินธบาตเห็ดมันออกไปริมทางเห็ดดินเห็ดนาแลเห็ดแดงส่วนมากเป็นเห็ดแดงออกทางโคนออกทางโคนต้นไม้ไม่ย่างไม่ย่างไม่บากไม่ย่างต้นใหญ่ไม่บากต้นใหญ่เห็ดยาวฝนนี่เห็ดมันออกเห็ดเนนบินบ่ายขากลับเอาใส่เก็บเห็ดใส่ฟ้าบ่ายเก็บเห็ดใส่ฟ้าบ่ายรีบเดินมาก่อนนะมาแกงเห็ดวิธีแกงเห็ดถึงก่อนก่อไฟเขาล่างเห็ดมันไม่ก่อไฟก่อไฟล่างเห็ดก็ล่างเห็ดล่างใส่ไม่เรียบร้อยเรียบร้อยก็ใส่เอาไปใส่หม้อของเห็ดตั้งไฟครับแกงง่ายๆทำพริกก่อนโก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 ใส่ลงไปน้ำปลาไม่มีช่วงนั้นไม่มีน้ำปลามีแต่เกลือเกลือก็เป็นทอดทองเกลือสินทองเกลือใส่เข้าไปมีปลาล่าก็ใส่ลงไปไม่มีก็ไม่ต้องใส่มีผักอันนั้นผักอันนี้ปลูกไว้แค่เพียงใส่ลงไปโอ้อร่อยวันไหนได้เห็ดอะไรวันไหนได้เห็ดในบดได้เห็ดบดมันต้องยามชอบยามน้ำหมอกในได้เห็ดบดวันนั้นอร่อยมากบินทบาทมาถึงก็ไม่มีหรอกคนมาจังหันไม่มีการทำอาหารเพิ่มเติมสวัสดิ์ไม่มีมันไม่มีอะไรจะทำแล้วมันก็ไม่มีใครทำมีพระขาวเฒ่าคนหนึ่งก็เฒ่าอายุก็ร้อยไปคนนั้นตาก็ตาข้างเดียวครับไปทำอะไรถ้าคนตายสองข้างอายุถึงร้อยจะกินเองก็ยังไม่เป็นเครื่องใช้ไม้สอยกระโถนที่เรียกว่ากระโถนเคลือบก็มีแต่อาจารย์ใหญ่ท่านใช้ในองค์เดียวเท่านั้นเองนั่นลองมาก็กระโถนอะไรกระโถนดินเผาลักษณะมันก็คล้ายๆกับไอ้กระถางต้นไม้นะครับกระโถนดินเผาบางทีก็ใช้กระบังไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่ไม่เคยบ้านแต่ก่อนลำใหญ่ตัดครึ่งครับตัดยาวไม่ได้ตัดยาวชกล้มถ้าล้มแล้วก็อันตรายแล้วอันตรายคือยังไงมันเปื้อนพื้นต้องล้างต้องถูกันถ้าหากว่ามีน้ำมาเข้าไปอีกยิ่งไปกันใหญ่
มีหกบ่อยๆอยู่เพราะกระโถนมันหกง่ามกระโถนกระบอกไม่ไผ่หกง่ามวันศีลถ้าหาก็ไม่ออกมันจำศีลนะส่วนมากไม่ออกก็มีแต่ทานมากติดมากเด็กสิบคนก็ทั้งสิบคนนั่นแหละคนหนึ่งก็ถือกระบอกไม่ไผ่คนหนึ่งก็ถือกระบอกไม่ไผ่ของนั่งก็นั่งห่างๆกันเวลานั่งภาวนาถ้าหากว่าใครเผลอไปทำกระบอกไม้ไผ่พกขึ้นมาล่ะเป็นภาระแน่น้ำก็หายยากนะไม่ใช่น้ำเปิดโจกเปิดโจกมันจะตักมานู่นในห้วยคนน้ำใช้น้ำฉันก็ไปตักนู่นห้วยเม็ดคนกระบอกหรือกระบอกไม่ไผ่ทำกระโถนพื้นศาลาก็ไม่เรียบวางมันก็ไม่เรียบแต่แค่งข้างแต่บางทีเดินมันก็กุกกิกกุกกิกพื้นนั่นนะตีตะปูก็ไม่ได้หนาเลยปวดถึงกระโถนหกนี่ก็โอ้บ่อยที่สุดเวลานั่งภาวนาดึกดึกขึ้นมากบางทีก็ง่วงนอนบางทีก็ลืมตัวมือไปถูกอะไรหกแบบของก้นมันน้อยๆมันไม่ใหญ่อะไรที่ตั้งมันนั่นแหละกระหักก็เกินถึงกระป๋องกระหักก็มีกระป๋องนมบางทีก็มีบางอยู่กระป๋องนมนี่ถ้าหากว่าเป็นกระป๋องขึ้นมาเอาอันนั้นมาใช้เป็นในโจกน้ำแก้วน้ำไม่ใช่อะไรแค่กำใบกระบอกไม่ไผ่กำปลายแค่ไม่ไผ่บ้านเอามาตัดเป็นพอดีโจกน้ำบางทีก็ใช้กะลามะพร้าวขูดดีๆขูดดีๆคัดกันทั้งมันอันนั้นเอามาทำโจกแต่ต้องทำซะก่อนไปแต่ตรงก้นมันนะทำเป็นที่เอาเปลือกมันทำเป็นกว้างๆสักหน่อยแล้วก็เอาเปลือกมันนะตั้งมันยังไม่หกถ้าหากว่ามันมีเปลือกมันหกตะแคงบางองค์ท่านก็ทำเป็นหูหิ้วก็เอาไม้ทำเป็นหูแล้วก็ใครหาวิธีเอาขังมาติดก็ให้ไอ้กะลามะพร้าวนั่นละเรียกว่าโจกหูหิ้วหิ้วหูใช่กันอย่างนั้นพูดกันถึงว่าถาดถาดจริงๆไม่มีถาดใส่อาหารใส่ข้าวใส่อะไรหลังจากบิณฑบาตกลับมาเขาเรียกกันเรียกกะเตะเขาเรียกว่าอะไรนะกะเตะนะอย่าลืมไปนี่กระดงกะโลนี่นะเอาไม้มาสานเขาไม่ไผ่มาจากสานแล้วก็ขอบนี่แล้วก็เอาใบตองกล้วยหรือเอาใบตองชาติเนี่ยนะใบชาติแต่ก่อนไม่ชาตินะใบโตใบชาติไปกรุงนี่ลงล่างนะเอามาปูมากับใบตองกล้วยเนี่ยเอามาปูในกระเตะนี่ละกระเตะนั่นก็คือกระดงกระโหลกเอามาปูเขาแล้วของมันไม่มีอะไรเปื้อนมีแต่ข้าวเหนียวมันไม่ได้เปื้อนไว้นี่เวลานั่นก็เอาใบตองนั่นทิ้งเสียกระโหลกก็ไม่ต้องล้างนี่ทูๆซะหน่อยก็เคาะก่อนไปเก็บไว้นะไม่มีกลิ่นอะไรเวลานั่นไงเวลาจะใช้ก็เอาใบไม้เอามาปูอีกโอ้เข้าวางบนใบไม้นั้นมีใครไปใครมาหรอมีแต่กาเท่านั้นมา
กาลายก้าก้าอาก้าถ้าหากว่ามีดกามาล่องนะอาจารย์ใหญ่ท่านว่านี่คนจะมาบางทีก็ตรงนะบางทีก็ไม่ตรงกามก็ล่องตามธรรมชาติของมันวันหนึ่งมันล่องแปลกก้าก้าก้าล่องบินขึ้นบินลงบินขึ้นบินลงอดใจไม่ได้ก็มาเหลียวดูมันไอตัวหนึ่งมันถูกลูกหน้าไอตัวหนึ่งถูกลูกหน้าลูกหน้าก็มันลักษณะมันก็ลูกศรนี่ล่ะเอาไม้ไผ่มาทำมันก็เขาเรียกลูกหน้าหน้าไม้กอดเนี่ยมันก็คล้ายๆก็ว่ามันก็มันก็ลูกศรลักษณะลูกศรนี่ล่ะแต่มันไม่เหมือนกันถูกลูกหน้าเสียบเข้าไปไอ้ตัวหนึ่งคาบลูกหน้าตีนเหยียบมันจะคาบดึงออกนะไอ้ตัวที่ถูกล่องไอ้ตัวที่ถูกลูกหน้าเนี่ยมันเวลาดึงมันคงจะเจ็บมากเลยนะล่องจริงกันทางเราแปลกเอ๊ะทำไมมันล่องผิดปกติบินขึ้นบินลงเหมือนใกล้ๆมันสลบมันสลบสลายไปนั่นน่ะขึ้นลงในที่สุดมันก็เอาออกมันได้จึงว่ามีแต่กามากในช่วงมานั้นคำว่าเสือไม่มีแล้วมดมีเสืออยู่ 3-4 ตัวเขาฆ่าตายหมดแต่หมูยังหลายหมูยังมีหมูหนึ่งทำกำแพงเลยหมูก็ยังมีหลายเป็นฝูงฝูงทางกำแพงเนี่ยกลางคืนเนี่ยมันเดินชั่วโชว์ไปให้ดูนะเดินง่ายๆนี่ถึงกระต่ายโอ้กระต่ายป่าเดินไปตามในด้านหินนี่ตรงที่มันมีด้านหินมีหญ้าขี้หญ้ากระต่ายนั่นนะหญ้ามุ้งกระต่ายนะขี้กระต่ายเหมือนก็เอาไอ้หมักหินไอ้ไปกวดไปหวานไว้นี่เป็นกองกลางคืนเดินง่ายลองขี้เจ้าเน้นชอบมันดูกระต่ายเลยล่องกันก็ชอบดูกระต่ายเวลาเดินในงานจึงมันเปลี่ยนแปลงไปหมดคิดดูสภาพทุกอย่างแต่หากว่าจะออกไปข้างนอกจะไปเมืองเนี่ยนี่สมมติจะมีการไปแต่ก่อนงานประชุมวัดสุทธวาสเป็นงานใหญ่เป็นวันระลึกถึงท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นมีงานใหญ่มากพระกรรมฐานจังหวัดทั่วประเทศอยู่ตรงไหนมาประชุมกันวัดป่าสุทธวาสยังเป็นป่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นวัดเมืองไปแล้วไม่ใช่วัดป่านอนกันตะป่าทำลมไม้กุฏิก็มันก็มีไม่มากและส่วนมากกุฏิมีก็เป็นหลังเล็กๆนอนอัดกันยังไงที่ยังไงก็ไม่น่าจะเกิน3องค์4องค์เป็นอย่างที่นั้นพระเป็นร้อยครูบาอาจารย์มีแต่ผู้ใหญ่มาประชุมกันกลางคืนมีเทศนาสู่กันฟังมีองค์หนึ่งบังสององค์บางสามองค์บางแล้วแต่การแล้วแต่เหตุผลแล้วแต่การเวลากลางวันก็มีการประชุมกันปรึกษาหารือขอปฏิบัติปรึกษาหารือธรรมวินัยปรึกษาหารือเรื่องการประพฤติปฏิบัติสนุกสรุปว่าใครอยู่ตรงไหนใครอยู่ตรงไหน
างไกลหรือจะเดินไกลก็อุตสาหะมากจำได้ปีหนึ่งปีนั้นอาจารย์ใหญ่มีประตาดนี่นะท่านอยู่คำท่านจำบรรษาอยู่ห้วยทรายห้วยทรายเดินมานะไม่ใช่นั่งรถมานะเดินมาก็เดินมาตามปรากฏเดินมามาพักที่นี่แล้วเวลาที่เข้าไปเนี่ยเวลาที่ท่านจะออกมาบางทีก็เดินมาพักที่นี้ต่อไปไม่ใช่คำทางนี้คำที่อีกต่อไปตรงไหนใช่ก็พักตรงไหนก็ได้ตรงไหนมันมีแต่ป่าแต่ดงแต่สมัยนั้นไม่มีป่าดงที่จะพักอยู่ลูกขมูลมันหายากแล้วปีนั้นขาออกกลับออกมานะแม่บริษัทแม่นุ่มถวายผ้าตัดสังฆติถวายตัดผ้าสังฆติเอ็นไทยเลยหลวงพ่อบรรดาเลยลุงตาเลยละแต่อาจารย์สิงห์ทองก็มานั่งเพิ่งเลยให้ผ้านั่นน่ะตัดผ้าสังฆติให้อาจารย์สิงห์ทองผมมาตัดอยู่กันนี้เดี๋ยวนี้การประชุมส่วนมากประชุมกันเรื่องบริการบริหารด้านการปกครองการคณะสงฆ์ประชุมกันด้านการบริหารที่พระพุทธเจ้าทรงวางเป็นหลักธรรมหลักวินัยไม่ใครมีความจริงหลักการบริหารพระพุทธเจ้าท่านวางไว้สมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องไม่จำเป็นต้องมีการบัญญัติเพิ่มเติมและพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสห้ามไม่ให้บัญญัติเพิ่มเติมธรรมวินัยเพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้สมบูรณ์แล้วทุกอย่างไม่บกพร่องก็เนื่องจากว่าไม่เคารพในธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ก็ต้องมีการบัญญัติเพิ่มเติมออกมาบัญญัติเพิ่มเติมออกมาบัญญัตินักเข้าก่อนประชุมกันก็มีแต่เอาหลักการบริหารระเบียบการบริหารอันนี้ก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยพูดนี่ไม่ใช่จะเป็นการยกการตำหนิอะไรมันเป็นอย่างนี้หลังจากฉันแล้วเก็บบริการเรียบร้อยกับกุฏิพักผ่อนกันส่วนมากหลังจากเก็บบริการเรียบร้อยจะหาทางไปท้าเดินจงกรมกันนั่งสมาธิพักผ่อนนู่นเวลาบ่ายหนึ่งบ่ายสองเดินจงกรมกันต่อปัดตายก็นู่นปัดตายก็บ่ายสี่โมงห้าโมงพุ่นปัดตายเรียบร้อยทรงน้ำก็ไม่มีอะไรละทีนี้ทรงน้ำก็เดินจงกรมกันต่อวันหนึ่งไม่มีการไม่มีงานไม่มีอะไรมีแต่เรื่องการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนากันหลังจากบิณฑบาตครบชั้นเรียบร้อยบิณฑบาตสายกว่านี้แต่ก่อนบิณฑบาตสมมติว่าเดี๋ยวนี้ถึงบ้านแต่ก่อนนี่เพิ่งออกจากวัดเดี๋ยวนี้มีบิณฑบาตเร็วกว่าจะสมัยก่อนนู่นไม่ต่ำครึ่งชั่วโมงดีไม่ได้จะ40 นาทีก็ถูกแล้วก็พอดีแล้วก็
็ไปก็40นาทีกว่าจะถึงบ้าน40นาทีถึงเกือบจะถึงบ้านทางนี้สมัยก่อนเพิ่งออกทางนี้ถึงบ้านแต่สมัยก่อนน่ะทางเดี๋ยวนี้ถึงบ้านสมัยก่อนยังอยู่กับวัดอยู่ก่อนบิณฑบาตก็มีการมานั่งประชุมกันซะก่อนขอวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างมานั่งเวลาจะออกจากบิณฑบาตก็ออกพร้อมกันเวลาหลังต่อในตอนเย็นอย่างนี้ส่งน้ำส่งท่าเรียบร้อยมีใครไม่ไปเดินใครไม่รู้สึกจะไม่มีหรอกที่ใครไม่เดินจงกรมเว้นแต่ว่าไม่สบายหรือมีกิจจำเป็นอันอื่นแต่กิจจำเป็นอันอื่นก็ไม่เคยมีตอนตีสามตีสี่นี่แสงลูกเดินจงกรมกันโคมใช่โคมทำไมไม่ใช่โคมไม่แล้วก็จุดเทียนเขาเดินจงกรมกันกุฏิตรงนั้นกุฏิตรงนั้นกุฏิตรงนั้นแสงไฟโคมเป็นเครื่องบอกว่าองค์นั้นลุกแล้วองค์นั้นลุกแล้วองค์นั้นเดินจงกรมแล้วก็มีอยู่นะสมัยหนึ่งเลยมีหลวงพ่อคนหนึ่งเลยคนหนึ่งได้แอมล่ะเป็นเจอเพิ่นก็แสดงเอาเพิ่นลุกแล้วแต่จุดโคมไม่จุดไฟแต่จุดตัดแต่เอาโคมไปแขวนเรียบร้อยแล้วก็เน้นมันก็ชอบมันมังอมมันก็สนุกแล้วนี่ลงไปดูองค์นั่นเดินจงกรมองค์นี้เดินจงกรมองค์ที่แอมเนี่ยบางทีเราไปถึงแล้วไปเนนไปดูนอนหลับอยู่นั่นเป็นนั่นยังไม่ทันได้บวชเป็นนั่นหนอยังเป็นปลาขาวอยู่ปลาขาวนั่นไม่เคยได้นอนเนาะคืนมันแอมไอ้ที่ไม่เคยได้นอนเนี่ยจุดคมจุดไฟเสกคมไปแขวนน่ะยังคงจะนอนเอ็นหลังสักหน่อยนั่นนะก็เลยหลับไปเสียเนนก็เลยเอามาพูดกันน่ะปลาขาวเรามีแต่แอมจุดโค้งไว้แล้วเจ้าของก็ไปนอนก้นจึงว่ามันมีเรื่องเล่าอย่างนี้นะจึงว่าสมัยก่อนมันเป็นอย่างนี้